ทุกคนคงแปลกใจนะคะว่าเอ๊ะอาจารย์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับงานทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างไรนะคะก็เตยก็แปลกใจเหมือนกันนะคะก็ลองย้อนกลับหลังกลับไปคิดนะคะว่ามันมีความเป็นมายังไงนะคะก็ย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2559นะคะก็หลังจากจบการศึกษามาแล้วก็ได้มีโอกาสทำวิจัยอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะคะก็อาจจะเป็นแค่ผู้ร่วมวิจัยนะคะคราวนี้มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยได้มีโอกาสได้มาพูดคุยนะคะพูดคุยปรึกษาหารือกับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษราพรสุตตาพงศ์นะคะว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่เราสนใจร่วมกันนะคะแล้วก็สามารถบูรณาการศาสตร์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับศาสตร์ด้านการจัดการได้นะคะซึ่งพบว่าณขณะนั้นเนี่ยในปีประมาณ2556ถึง59เนี่ยรัฐบาลกำลังส่งเสริมด้านวิสาหกิจชุมชนนะคะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะแล้วก็เราก็มองปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะคะพบว่ามีศิลปวัฒนธรรมอยู่งานนึงที่ยังแม้ว่าเราจะสึกมันโดดเด่นนะคะแต่ว่ายังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักก็คือ เรื่องผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้นะคะเราพบว่าเราเกิดคำถามในใจว่าเอ๊ะทำไมในภูมิภาคอื่นเช่นภาคอีสานภาคเหนือนะคะผ้าทอพื้นบ้านของเขาเนี่ยถึงเป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็มีคนที่จะสนใจจำนวนมากแต่ภาคใต้เองเนี่ยทั้งที่ว่าเอกลักษณ์ของเราก็ชัดเจนนะคะแต่ว่ายังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากนักนะคะเราก็เลยมาพูดคุยปรึกษาหารือกันแล้วก็จัดทำเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะโดยเน้นที่นำการจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมาผสานผสมผสานกลมกลืนกันให้เกิดเป็นงานวิจัยที่สำคัญนะคะก็ในจังหวะเดียวกันนั้นก็ได้โอกาสนะคะที่ทางหน่วยงานภายนอกเนี่ยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านนี้นะคะเราก็เลยทำการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าไปนะคะโดยที่เราก็ได้ผ่านเข้าทางรอบแรกนะคะก็ได้ออกไปนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยให้กับคณะกรรมการนะคะที่ของสำนักงานกองทุนนะคะส่งเสริมการวิจัยแห่งชาตินะคะหรือสกว.นะคะก็ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยนะคะเป็นครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เตรียมตัวเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่ายังไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่ามันยังเป็นศาสตร์ที่ยังใหม่สำหรับเรานะคะแต่เราก็ได้นำเสนออย่างเต็มที่นะคะและพบว่าคณะกรรมการเนี่ยชื่นชอบในโครงการวิจัยข้อเสนอโครงการวิจัยของเรามากนะคะก็ได้บอกว่าจะสนับสนุนนะคะโครงการวิจัยนี้ถ้าทีมงานวิจัยเนี่ยอยากจะทำโครงการนี้จริงๆนะคะแล้วก็จากเดิมเนี่ยเราจะทำข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเกี่ยวกับผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้เนี่ย2จังหวัดเท่านั้นคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ปรากฏว่าทางคณะกรรมการพิจารณาทุนนะคะบอกว่าอยากจะให้เพิ่มขอบเขตของโครงการจากเดิม2จังหวัดนะคะเป็น4จังหวัด9วิสาหกิจชุมชนทีมวิจัยเนี่ยยังสนใจอยู่ไหมที่จะทำนะคะอาจจะเป็นงานที่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าสนใจไหมเราก็ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยนะคะก็เล็งเห็นว่า อยากจะทำโครงการนี้จริงๆนะคะก็เลยบอกว่าสามารถทำได้นะคะโดยที่ทางคณะกรรมการบอกว่าจะส่งเสริมสนับสนุนให้เราเนี่ยทำวิจัยด้านนี้เพราะเนื่องจากว่ายังมีนักวิชาการทำวิจัยได้น้อยอยู่นะคะเราก็โอเครับปากนะคะแล้วก็ทางคณะกรรมการก็เลยบอกว่าจะสนับสนุนทั้งงบประมาณที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการวิจัยนะของเราก็คือเป็นการพัฒนาวิสาหกิจศักยภาพวิสาหกิจชุมชนนะคะขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะโดยใช้กรณีศึกษาคือผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้นะคะโดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะก็คือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่กระจายนะคะในพื้นที่ภาคใต้นะคะแล้วก็ค้นหาความร่วมมือในลักษณะของเครือข่ายของกลุ่มทอผ้าพื้นบ้านภาคใต้นะคะเพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลนะคะการรับรู้ข้อมูลของข้อมูลของผ้าทอภาคใต้นะคะได้ดียิ่งขึ้นนะคะค่ะจากนั้นนะคะก็ทางทีมวิจัยนะคะก็ได้ดำเนินโครงการวิจัยต่อเนื่องนะคะในปี2561ก็ได้จัดทำโครงการวิจัยนะคะซึ่งพัฒนาต่อจากโครงการวิจัยปี2559นะคะคือได้พัฒนาศักยภาพนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะแล้วก็การผลิตสินค้าใหม่นะคะโดยใช้แนวทางเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะขึ้นมานะคะซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยก็
เป็นการต่อยอดจากโครงการแรกคือการพัฒนาช่องทางนะคะจัดจำหน่ายเดิมซึ่งทางกลุ่มทอผ้าเนี่ยมีปัญหาอยู่ก็คือไม่สามารถที่จะจัดจำหน่ายได้ในลักษณะของทางออนไลน์นะคะหรือช่องทางอื่นนะคะก็ได้มาพัฒนาตรงส่วนนี้ขึ้นมานะคะจากนั้นเนี่ยก็ได้นำมาสู่การประยุกต์เอาเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยที่ทันสมัยมากขึ้นเข้ามาใช้กับงานทางด้านวัฒนธรรมมากขึ้นนะคะนั่นก็คือในปี2562นะคะก็ได้พัฒนาเป็นเขาเรียกว่าเว็บพอร์ทัลนะคะเพื่อรวบรวมการเรียนรู้นะคะแล้วก็อนุรักษ์ผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้นะคะโดยเราพัฒนาเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้นำไปใช้ได้นะคะก็โดยเราก็เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นลายผ้าความสวยงามของลายผ้าความเป็นมาของลายผ้าของภาคใต้นะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์นะคะให้กับทั้งตัวนักวิชาการนักวิจัยแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็พัฒนาต่อมายังช่วงปี2565ถึงปัจจุบันนี้นะคะทางผู้วิจัยเองก็ได้ยังคงดำเนินงานวิจัยนะคะเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกนะคะโดยจัดทำเป็นโครงการนะคะได้แก่การอีก3โครงการนะคะซึ่งก็จะเป็นการนำนะคะเว็บเทคโนโลยีนะคะโมบายเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เทคโนโลยีทางปัญญาประดิษฐ์นะคะไม่ว่าจะเป็นแชทบอทนะคะรวมถึงการพัฒนาเกมดิจิตอลนะคะเข้ามาใช้ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนะคะในเรื่องผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้ค่ะแล้วก็สำหรับนะคะสำหรับนอกจากนั้นเนี่ยนะคะทางตัวดิฉันเองนะคะนอกจากจะทำวิจัยเนี่ยเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้วยังนำผลงานวิจัยนะคะมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะเนื่องจากว่าเรามีนักศึกษาในโครงการในวิชาโครงงานนะคะเราก็นำนะคะนำวิธีการวิจัยนะคะนำผลการวิจัยเนี่ยมาให้นักศึกษาได้มาคิดค้นต่อเนื่องสร้างสรรค์นะคะให้เป็นโครงงานของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บแอปพลิเคชันเพื่อรวบรวมข้อมูลนะคะผ้าทอของภาคใต้นะคะหรือ เรื่องราวต่างๆที่สามารถนำไปทำโครงงานได้นะคะค่ะแนวทางที่ตัวยึดถือนะคะเพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จนะคะก็คือ เรายึดตามพระราชดำรัสของพระบิดานะคะโดยที่เป็นการนำเอาความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญที่ตัวเองมีอยู่นะคะผนวกกับศาสตร์ต่างๆนะคะแล้วก็นำมาเพื่อพัฒนานะคะ เพื่อพัฒนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้นะคะก็ได้แก่กลุ่มผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้นะคะให้สามารถก้าวข้ามความเป็นท้องถิ่นให้ก้าวสู่ความเป็นสากลให้ได้นะคะโดยที่เราเนี่ยก็พยายามเผยแพร่นะคะผลงานวิจัยนะคะโดยผ่านการตีพิมพ์นะคะในสำนักพิมพ์นานาชาตินะคะแบบสกอร์ปัสนะคะก็แล้วก็จากนั้นนะคะเราก็พยายามที่จะเปลี่ยนทัศนคตินะคะหรือมุมมองนะคะที่มีต่อผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้นะคะที่ดูอาจจะน่าเบื่อเข้าถึงได้ยากเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็มีความสนุกสนานในการที่จะเรียนรู้นะคะและอนุรักษ์นะคะในเรื่องผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้นะคะแล้วก็และสิ่งสำคัญนะคะอันนี้คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานนะคะที่ทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะส่วนในเรื่องของตัวเองนะคะก็มองว่าเราจะพยายามตั้งใจนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เต็มที่นะคะเมื่อเราตั้งใจเต็มที่กับมันแล้วนะคะอย่างสุดความสามารถแล้วนะคะก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอุปสรรคปัญหาแล้วก็จะสามารถข้ามไปได้นะคะอาจจะมีความล้มเหลวเกิดขึ้นระหว่างทางนะคะเราก็ต้องพยายามลุกขึ้นให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดนะคะเพราะถือว่าสิ่งใดที่เราตั้งใจทำแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่ไม่ประสบความสำเร็จนะคะก็ขอฝากนะคะแนวคิดกำลังให้กำลังใจกับคณาจารย์นะคะแล้วก็บุคลากรแล้วก็นักศึกษาทุกคนนะคะก็ขอให้ตั้งใจในการทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะด้วยกำลังเต็มความสามารถนะคะแล้วก็เมื่อเจออุปสรรคอะไรนะคะก็ขอให้เราข้ามผ่านมันไปได้นะคะแล้วก็ทุกสิ่งอย่างเมื่อไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาถ้าเราตั้งใจมุ่งมั่นกับการทำแล้วเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จค่ะรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รางวัลนะคะอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านทำนุศิลปวัฒนธรรมนะคะประจำปี2566นะคะก็ในการรับรางวัลครั้งนี้นะคะก็
ขอบคุณนะคะทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะที่ให้เกียรติในการมอบรางวัลครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะผู้บริหารนะคะมหาวิทยาลัยผู้บริหารวิทยาเขตนะคะแล้วก็คณาจารย์นะคะที่ช่วยเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญในการได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ